มีความคืบหน้าซึ่งน่าสนใจพอสมควรเลยซึ่งเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐและนั่นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้หลายคนเนี่ยที่เป็นพ,พวกเขาที่เคยเป็นทีมงานเขาเนี่ยก็ถูกดำเนินคดี คือกลายเป็นว่าพอถูกดำเนินคดีแบบนี้ก็ต้องค่อยไปทยอยมอบตัวทยอยมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่มอลลารัตจอร์เจียในฟูตันเคานตีในเขตเทศบาลเมืองฟูตันมันก็เป็นฉากที่ทีมงานทรัมป์หลายคนหลายคนเขายอมแบบมีนะฮะไปมอบตัวแล้วยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการก<ๆ>ัตนตัเองเป็นพยานอะไรเงี้ยนะฮะในข่าวซึ่งรายงานก็คือว่า ทรัมป์เขาเปิดเผยผ่านทรูโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาว่าเขาได้เดินทางไปยังแอตแลนต้าจอร์เจียนะฮะเพื่อที่จะพบกับเจ้าหน้าที่คำฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮนะเพราะว่ามีคนต้องการทีร่จะเตะขัดขาเขาจากการรณรงหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีหน้าเอกสารคำฟ้องยาว98หน้าเนี่ยซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์และจำเลยอีก18คนซึ่งก็ค่อยๆทยอยมอบตัวเนี่ยถูกตั้งข้อหาก่อชากรรม รวมทั้งหมด41กระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามในการพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งในปีดังกล่าวเขาได้พ่ายแพ้กับนายโจไบเดนจอห์นอีสแมนนะครับอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกฟ้องในคดีแทรกแซงผลการเลือกตั้งจอร์เจียด้วยเช่นกันก็เพิ่งเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามทรัมป์เขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่เคยกระทําความผิดใดๆตามที่ถูกกล่าวหาและคาดว่าในปีหน้าทรัมป์นั้นจะต้องเสียเวลามากมายไปกับก,บการสู้คดีในชั้นศาลแม้เขา ว่าจะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าอีกครั้งก็ตามเขาได้ประกันตัวนะครับสองแสนดอลลาร์นะฮะค่าประกันตัวของครัมเนี่ยหกล้านเก้าแสนกว่าบาทแต่ว่าที่ผมจะให้ข้อมูลเสริมนิดนึงก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปอ่านบทความซึ่งลงใน political.com เขาก็มีบทวิเคราะห์ว่าประธานาธิบดีอาจจะไม่สามารถทําการอภัยโทษตนเองได้มันมีสองสามกรณีความเป็นไปได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีของประธานาธิบดีคนที่สี่สิบห้าว่าราจะขึ้นถ้าเกิดเขาถูกจำคุก มันมีข้อบังคับเกี่ยวกับว่าการพาเดินตนเองอหรือพาเดินผู้อื่นเนี่ยคุณต้องทําในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกกล่าวหากระทําความผิด ต่อการละเมิดซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระดับเฟ d เ r อรัลก็คือเฟ d เ r อร c ัลครเป็นดีอาญาระดับระดับรัฐบาลกลางระดับระหว่างมลรัตก็คือว่าในกรณีของ r ร c กเก e ตเทอข้อหาซึ่งเขาโดนหลายกระทงที่มลรัฐจอร์เจียในเขตเทศบาลเมืองฟูลตนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฟ d เ r อร c ัลครอันนี้เป็นมุมวิเคราะห์นะของนักกฎหมายซึ่งเขาให้ข้อมูลกับสื่อการเมืองในสหรัฐซึ่งเป็นสื่อการเมืองกระแสะหลักซึ่งก็ค่อนข้างมาในแนวที่ไม่ค่อยโปรทรัม นั้นพล l i t i ต a l โกเขาก็รายงานว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ต่อให้ชนะการเลือกตั้งแล้วอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ไม่สามารถอภัยโทษตนเองได้อยู่ดีแล้วเสร็จแล้วสมมติว่าการอภัยโทษตนเองเนี่ยเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วเนี่ย จะมีการบังคับใช้คำสั่งอภัยโทษหรือไม่เรื่องนี้คือรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดเปลี่ยย่อยที่ในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ชี้ขาดว่าทรัมป์จะพาเดินตนัวเองได้หรือไม่คืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดในช่วงซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งยังไม่มีคำวินิจฉัยเลยแล้วเป็นช่วงซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาต้องสู้คดีเนี่ยแล้วเขาบังเอิญชนะการเลือกตั้งก่อนมีคำวินิจฉัยเนี่ยอันนี้มันจะนำไปสู่การที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอาจจะใช้สถานะของความเป็นประมุขแห่งรัฐ ให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปสู้คดีความต่างๆที่ศาลก็คือจะใช้ presidential immunity ให้ไม่ต้องไปขึ้นศาลก็เหมือนกับเวลาคุณเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราศฎรน่ยและคุณถูกดำเนินคดีอ่ะคุณก็ใช้สิทธิพิเศษในการไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะที่เป็นสภาผู้แทนอ่ะมันก็มีนะฮะคราวนี้ถ้าเขาใช้สิทธิในลักษณะนั้นมันก็ไม่ต้องถึงขันธธธธ้นอภัยโทษแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในเรือนจําไปแล้วแล้วสรตวประชาชนดันเลือกเขา แล้วเขาเกิดสั่งอภัยโทษแต่เขาสั่งอภัยโทษในขณะที่เขายังไม่ได้เข้าดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการไม่ได้ผ่านพิธีสาบานตนเนี่ยผมคิดว่าเขาสั่งไม่ได้และนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อสิ้นสุดลงเนี่ยมันก็จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยในแต่ละมลรัตเนี่ยเิเล็กเตอร์หรือตัวแทนเนี่ยของแต่ละมลรัฐเนี่ยของแต่ละพักในแต่ละมลรัฐเนี่ยก็จะไปประชุมใหญ่ แล้วก็จะลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ซึ่งมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ซึ่งมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงและอิเล็กเตอร์ของแต่ละพรรคแต่ละมละรัฐไปแสดงตัวเพื่อลงคะแนนเสียงเนี่ยถามว่าเขาต้องลงคะแนนเสียงให้นายโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่คำตอบคือไม่ มันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะอ้างว่าเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในเรือนจําไม่อยู่ในสถานภาพซึ่งสามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยเขาจะเทคะแนนเสียงให้กับคนอื่นซึ่งก็เป็นแคนดิดตประธานาธิบดีของพรรคและนี่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทางกฎหมายและผมเชื่อว่าอิเล็กเตอร์จะทําเช่นนั้นด้วยในกรณีที่ทรัมป์อยู่ในคุกแล้วดันชนะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่ทรัมป์ถูกพิพากษาจําคุกไปแล้วชื่อยันดันอยู่ในบัตรเลือกตั้งอ่ะแล้วคนไปกาให้อะ แล้วบังเอิญเยอะพอแล้วชนะเนี่ยซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เ,เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บ้าพอที่จะเลือกคนซึ่งนอนอยู่ในเรือนจําให้เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าสมมติคนไปกาให้ผมเชื่อว่าอิเล็กเตอร์เขาไม่เล่นด้วยอิเล็กเตอร์เขาจะไม่เทคะแนนให้แล้วเขาจะใช้วิธีการบอกว่าคนนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าการเริ่มดำานินกางประธานาธิบดีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเข้าสาบานตนรับตําแหน่งด้วยนะฮะ โอทอฟออฟิศเนี่ยสาบันตนรับตําแหน่งถ้าทําอยู่ในเรือนจําแล้วทําไม่ได้เนี่ยทัาก็ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการได้อยู่ดีเอาเป็นว่าผมถือว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดคำวินิจฉัยออกมาก่อนเลือกตั้งทรัมป์แพคือถ้าทรัมป์อยู่ในคุกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ไปถึงขั้นที่ว่าทรัมป์อภัยโทษตนเองจากคุกมันจะไม่เกิดขึ้น คือกระบวนการนั้นมันแปลความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเอากุญแจไปไขที่เรือนจำที่กรมรชาชทัณฑ์ของสหรัฐในมลรัฐซึ่งเขาถูกจำคุกอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ทรัมป์เดินออกจากประตูะเสร็จแล้วขึ้นรถประจำตำแหน่งไปทำเนียบขาวมันมันจะเป็นฉากซึ่งไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอิเล็กเตอร์เขาไม่ปล่อยไปถึงขั้นนั้นและผมเชื่อว่าคนบริการก็ไม่เอา คือคนส่วนใหญ่ในโลกอาจจะพูดอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้บ้าพอที่จะไปโหวตให้คนซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยโหวตให้ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นครนี้แต่ถ้าเกิดการดําเนินคดีทั้งหมดนี้มันไม่ได้บรรลุเป้าหมายก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้โดนคําพิพากษาจําคุกเลยแล้วแค่อยู่ในช่วงขั้นตอนการดําเนินคดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเขาชนะสมมุติเขาชนะเนี่ยเขาจะใช้ presidential immunity ในการไม่ให้ตนเองถูกดําเนินคดีต่อนะครับ